การโดยเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารดูเหมือนสัญญาณการเปิดตลาดหุ้นของสหรัฐนะคะจะค่อนข้างทรงตัวจากที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นก็นิ่งๆนะคะเพราะว่าตลาดก็รอในด้านของสุนทรพจน์ของเจเน็ตเยเลนนะคะประธานเฟดในค่ำคืนวันศุกร์นี้นะคะว่าทิศทางในด้านของการใช้เครื่องมือนะคะในการกำหนดนโยบายของเฟดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะและก็แน่นอนแหละค่ะมันก็จะไปส่งผลสะท้อนนะคะว่าทิศทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีขึ้นในระยะใกล้นี้ด้วยหรือเปล่าคะประกอบกับว่าตลาดนั้นยังจับตามองตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่จะประกาศออกมานะคะในแง่ของราคาบ้าน PMI นะคะแล้วก็ภาพการผลิตต่างๆค่ะโดยไปดูกันที่ตัวเลขนะคะของสหรัฐกันค่ะสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะคะปรับตัวลดลงไปกันแล้วค่ะ 0.07% S&P 500ค่ะขยับลงเล็กน้อยนะคะ 0.6ขออภัยค่ะ 0.06% ส่วน Nasdaq นะคะก็ขยับบวกขึ้นมาได้ 0.01% เท่านั้นค่ะในขณะที่ยุโรปนะคะวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีการปิดปรับตัวนะคะบวกขึ้นมาได้ค่ะก็ยังคงในมีเรื่องนะคะของการจับตาในถ้อยแถลงของประธานเฟดอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ถึงแม้ว่าวันนี้นะคะทางด้านของราคาน้ำมันนั้นจะมีการขยับปรับตัวลงไปนะคะแต่ทางฝั่งยุโรปนี่ก็ยังมีในกลุ่มของสื่อสารนะคะกลุ่มมีเดียนะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารเนี่ยหนุนตลาดขึ้นมาได้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะโดยทางฝั่งของฟูซี่ร้อยนะคะอังกฤษนั้นขยับลงไปค่ะส่วนตลาดนะคะ 0.30% ส่วน CAC 40ฝรั่งเศสค่ะบวกขึ้นมาได้ 0.52% แล้วก็ DAX ของเยอรมนีค่ะบวกมา 0.33% ค่ะส่วนช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปมองหาทางเลือกในการลงทุนในประเภทของตราสารหนี้กันบ้างนะครับแน่นอนครับว่าความเสี่ยงนั้นต่ำลงไปมากแต่ว่าผลตอบแทนก็ต่ำตามลงมานะครับมีโปรดักต์ไหนของปตท.ไหนออกมาในช่วงนี้บ้างรวมมาฝากคุณผู้ชมใน Money Product ครับ Money Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.กรุงไทยค่ะเสนอขายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 110อายุกองการอยู่ที่3เดือนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทเงินฝากประจำผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.47% ต่อปีเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะด้านบลจ. Asset Plusเปิดขายกองทุนเปิด Assets Plus AI Term Fund 2Y7 ลงทุนในตราสารหนี้ประเภทอายุ2ปีลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาทผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 3.40% ต่อปีเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจ. ทิสโก้ค่ะเสนอขายกองทุนเปิด Tisco Income Selectลงทุนในตราสารหนี้ไม่กำหนดประเภทอายุลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาทเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะไปดูกันที่ข่าวของภาคการธนาคารกันนะคะโดยทางฝั่งของธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะก็ได้เผยเกี่ยวกับสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะว่าเติบโตเกินคาดที่ 13% แล้วก็ไม่ได้กังวลตัว NPL กันด้วยนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์และก็ผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงกิ้งและนวัตกรรมค่ะนายฐากรปิยพันธ์นะคะก็เปิดเผยว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้นมีภาพรวมของสินเชื่อรายย่อยที่แนวโน้มเติบโตมากกว่าที่คาดไว้นะคะทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อบุคคลค่ะคาดการยอดขายผ่านบัตรเครดิตในปี2559เนี่ยเติบโตระดับ 12-13% เลยจากเดิมเนี่ยมองว่าจะโต 10% นะคะส่วนพอร์ตสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตคาดว่าจะโตประมาณ 6% สินเชื่อส่วนบุคคลปีนี้จะโตสูงระดับ 6-7% จากเดิมคาดว่าจะทรงตัวหรือว่าโตเพียง 2-3% ค่ะส่วนตัวเลขหนี้ที่ไปก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ของสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลสิ้นปีนี้นะคะคาดว่าจะลดลงจากปีก่อนด้วยประมาณ 0.1 ถึง 0.15% ค่ะ
ถ้าในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยก็อยู่ในภาวะทรงตัวนะครับปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเราค่อนข้างสบายใจกับคุณภาพของสินเชื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตอนนี้สินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ย NPL ก็ทรงตัวอยู่ประมาณสัก 1.2% นะครับสินเชื่อส่วนบุคคล NPL ก็อยู่ประมาณสัก 3.2-3.3% ครับนอกจากนี้ค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้นก็ได้เปิดตัวโครงการกรุงศรียูนิสตาร์ทอัพ2016นะคะก็เป็นเวทีการแข่งขันให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาประชันไอเดียพัฒนาแอปพลิเคชันทางการเงินค่ะเป็นการมอบเงินทุนสนับสนุนให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบนะคะและก็ตั้งเป้าว่าจะนำตัวฟินเทคเนี่ยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของธนาคารให้ตอบโจทย์ของลูกค้าแล้วก็ช่วยพัฒนาโครงสร้างนวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทยด้วยค่ะถ้าพูดถึงธนาคารพาณิชย์ไทยนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรื่องของจีนนะครับแล้วก็มีการรุกตลาดจีนอย่างต่อเนื่องนี่มีพ้นธนาคารกรุงเทพนะครับล่าสุดมีการจัดเสวนาขึ้นนะครับในหัวข้อ25ปีมิตรภาพจีนอาเซียนนะครับโดยธนาคารกรุงเทพได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนในภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศจีนจึงได้มีการเริ่มจัดงานเสวนานุกรมความรู้ครั้งแรกในปี2555ครับได้รับการความสนใจนะครับและความตอบรับที่ดีจากลูกค้าผู้ประกอบการนักลงทุนและประชาชนเป็นอย่างดีโดยครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่7นะครับในหัวข้อ25ปีมิตรภาพจีนอาเซียนในโอกาสนี้ครับธนาคารจึงขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับเข้าร่วมรับฟังได้ในวันศุกร์ที่26สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงตรงจนถึง4โมงเย็นนะครับณห้องประชุมชั้น30ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ถนนสีลมครับโดยได้รับเกียรตินะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายประกอบด้วยทางด้านของมิสเตอร์อู่จี้อู่นะครับอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยครับพระท่านดาโตอับดุลมาจิดอมาดคานนะครับประธานสมาคมมิตรภาพมาเลเซียจีนและอดีตเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนพระท่านเตชบุญนาคนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนศาสตราจารย์ซ่งจุนอิงนะครับนักวิจัยศูนย์วิจัยกรณีศึกษาระหว่างประเทศนะครับแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดร.สารสินวิรพงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดดำเนินการเสวนานะครับโดยคุณสุวัชชัยทรงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงเทพประเทศจีนนะครับและคุณชาติสิริโสพลพานิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพให้เกียรติกล่าวต้อนรับครับและเรานะคะยังมีภาพบรรยากาศปิดท้ายค่ะรายการวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศการจับฉลากพื้นที่แล้วก็บรีฟงาน Money Expo 2017นะคะในปีหน้าในธีมนะคะfinancial innovation ค่ะนวัตกรรมการเงิน 4.0 นะคะแน่นอนแล้วค่ะจัดกัน5ภูมิภาคเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศแต่ละสถาบันการเงินแต่ละองค์กรที่จะมาร่วมงานวันนี้ Expo 2017จะเป็นยังไงบ้างนะคะทิ้งท้ายกันในงานวันนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการที่ปิดลงแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับExpo มหากรรมการเงินของคุณเท่านั้นมันมี Expo ที่ทำทุกฝันของคุณให้เป็นจริงจะทำเรื่องไหนทำได้ทุกอย่างจะกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อรถผ่อนมอเตอร์ไซค์กู้เพื่อการศึกษาขอแค่คุณ